นับสนุนโดยกรุงไทยแอคซ่าเจเจมีปัญหาเรื่องของความสูงมันดูเก้งก้างแต่สำหรับฝรั่งเนี่ยเราว่ามันคือสวยทีนี้เราจะแก้ปัญหาให้เธอให้ดูมั่นใจยังไงบางมุมที่เรารู้สึกว่ามันมีความน่ารักความใสแล้วพอมันมีความโมเดลผสมเข้าไปในนั้นที่เราเลือกให้เขานอนเราอยากรู้ว่าเขาจะจัดระเบียบร่างกายความเก้งก้างเขายังไงให้เขาทำได้เรารู้สึกเลยเก้งก้างใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นภาพเคลื่อนไหวที่เราช่วยได้ก็คือเป็นมุมท็อปเนี่ยมุมเนี้ยมันจะไม่มีคอมแพร์กับใครถ้าเป็นภาพนิ่งเนี่ยเราก็จะกะเชฟได้ว่าเราจะเอามุมไหนใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นวิดีโอเนี่ยเราไม่สามารถจำกัดอะไรได้เลยว่าเราก็ไม่สามารถรู้ด้วยว่าภาพที่ออกมาทั้งหมดโดยรวมเนี่ยออกมาเป็นยังไง Action ไฟพลิกครับพัดครับเราต้องช่วยพี่นิดหนึ่งอย่าเป็นแนวอย่างนี้เพราะว่ามันจะได้เห็นเท้านะครับขออีกทีเจคิดว่าเจก็แฮปปี้นะคะเพราะว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งชาเลนจ์หนึ่งที่ท้าทายเจพอสมควรเพราะว่าปกติก็ไม่ค่อยออกหน้ากล้องสักเท่าไหร่วันนี้ต้องมาออกหน้ากล้องแสดงสีหน้าท่าทางมากกว่าการที่จะยืนโพสธรรมดาไอรินเนี่ยเขามีเสน่ห์เรื่องของเขาเรียกว่านะการโค้ชท่าเราให้เขาเท้าสะเอวให้เขาหมุนตัวให้เขากางขาเขาไม่มั่นใจเรื่องรอยสักที่ไม่เสร็จแต่เราบอกว่าเราอยากเห็นเขาก็ให้เราดูเขาก็ให้เราถ่ายอันนี้เราถือว่าเขาเป็นโปรเฟสชันนอลในใจคิดว่ามันไม่ดีมันไม่อยากแต่พี่เดี๋ยวพี่จัดการให้เราสัญญาว่าเราจะทำให้มันดีที่สุดเขาก็เชื่อเราก็จริงๆแล้วแต่ก่อนนะหนูโพสต์ไม่เป็นนะคะก็คิดว่าโพสต์ท่าอะไรเงี้ยไม่เป็นแต่ว่าพอทำไปทำมาก็เห็นคนอื่นพูดว่าไพลินโพสต์ดีอะไรเงี้ยก็มีความมั่นใจขึ้นก็เหมือนรู้สึกว่าทำได้ดีตอนนี้ภารกิจท้าสายลมและแสงแดดกับการถ่ายวิดีโอแฟชั่นกับ2ผู้กำกับดังก็เสร็จสิ้นลงแล้วผลงานของใครจะน่าผิดหวังและผลงานของใครจะโดนใจมอนิเตอร์ไปลุ้นพร้อมๆกันเลยค่ะและสำหรับวันนี้4คอมเมนเตอร์ที่ให้เกียรติมาร่วมให้คำแนะนำกับน้องๆทุกคนนะคะได้แก่คุณอลงกฎเอื้อไพบูลย์คุณรัชวิทย์สุรภักดิ์พิรมคุณนหทัยเล็กบำรุงและคุณภูมิรัตน์เลิศวิสิทธิ์ชัยค่ะโจทย์ของเราสัปดาห์นี้ก็คือให้ทุกคนได้ถ่ายแฟชั่นวิดีโอซึ่งแน่นอนค่ะก็จะเพิ่มลำดับความยากขึ้นไปนะคะเนื่องจากว่าเป็นภาพเคลื่อนไหวอยากทราบว่าทุกคนใช้โอกาสนี้เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองได้มากแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเริ่มจากคนแรกค่ะหมายเลข1ค่ะอะไรที่เป็นจุดที่ทำให้พี่บุ๊ครู้สึกว่าเขากำลังไม่ฟังร่วมกับ1ลมเยอะมากแล้วเราบอกว่าไม่ต้องสนใจลมผมเนี่ยมันไม่ได้ทำให้หุ่นเธอดีขึ้นผมมันแค่เกะกะหน้าเดี๋ยวเราหาจังหวะที่ตัดให้หน้าเธอสวยเองอะไรเงี้ยคือถ้าเขาเป็นคนแบบเล่นดราม่าเล่นอะไรเราว่าเขาเหมือนเฟกอะครับไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่คุณแม่รู้สึกยังไงคะสวยค่ะแต่อ้วนคือในภาพอาจจะมองออกมาดูดีนะการดูแลรูปร่างเนี่ยมันคือพัฒนาการของนางงามที่มันจำเป็นมากๆเลยแต่มันก็ดีมองในภาพทั่วไปก็สวยงามดีก็ใช้ได้แต่สำหรับพี่แล้วพี่ว่าอ้วนอันนี้ต้องยกเครดิตให้กับพี่ภูมิกับทั้งสองเลยนะคะที่ทำป้ายออกมาได้ผอมเพรียวอยู่ในวิดีโอมากแล้วก็ดึงความสดใสน่ารักของป้ายออกมาอย่างไม่น่าเชื่อคนที่สองค่ะคนนี้น่ารักมากตรงที่เขาฟังเขาเชื่อเพราะเขาไม่รู้จักวงการนี้เขาเชื่อเขา trust เราแล้วเนี่ยผมให้เขาบอกเขาห่วงพุงเขาผมบอกไม่ต้องห่วงภาพไม่เห็นพุงหนูส
วนตัวรู้สึกยังไงบ้างคะเคยปรามาสไว้ว่าโบนัสหน้าเดียววันนี้ต้องถอนคำพูดแล้วค่ะวันนี้อารมณ์ของวิดีโอที่ส่งออกมามันสดใสน่ารักซะจนนี่หรอโบนัสจากแรกๆนี่เห็นเลยว่าพอจะเข้าเฟรมเนี่ยกังวลยังไงยังมีโบนัสที่เยอะเขากังวลเรื่องชุดเขาแล้วก็รอยแผลต่างๆของเขาที่เขาคิดมากนะครับดีใจด้วยกล้าที่จะแสดงออกแล้วก็ลองอะไรใหม่ๆนี่แหละค่ะที่สิ่งที่เราต้องการนะคะพร้อมหรือยังคะสำหรับคนที่3ขอเชิญภาพของปิงปองค่ะดีไหมคะพี่บุคะชอบครับเขาเป็นคนไม่มีหุ่นที่ผู้ชายอยากมองอ่ะเขาเป็นช็อตที่ยากที่สุดคือเขาปีนมาจากเรือซึ่งมันเสี่ยงมากโจยังรู้สึกว่าหวาดเสียวมากธรรมดาคนปีนมันต้องกลัวขึ้นมาปุ๊บมั่นใจว่าฉันเนี่ยต้องสวยอ่ะสำหรับปิงปองในวิดีโอนะคะพี่เนยทึ่งในความเป็นมืออาชีพที่สามารถส่งอารมณ์ออกมาได้ดีมากขนาดนั้นแล้วมันทำให้เห็นว่านี่แหละผู้หญิงที่น่าค้นหาคือปิงปองมาถึงน้องวิปครีมค่ะคือดีมาตลอดนะดีทุกอย่างแล้วเราก็ชอบน้องเขาด้วยนะสวยทุกอย่างก็โอเคแต่มันทำไมก็ไม่รู้เรามันไม่สุดสักทีอ่ะเพราะอะไรก็ไม่รู้เธอมีปัญหาอะไรกับชีวิตเธอหรือเปล่าเพราะว่าทำไมฉันรู้สึกมันเข้าไม่ถึงเขาหรือทำไมเขาไม่เต็มที่ทั้งที่เขาก็โอเคมากเลยอ่ะทั้งรูปร่างหน้าตาเห็นวิปครีมในสื่อต่างๆทุกสื่อออกมาจะโดดเด่นเด้งมากเสมอแล้วสำหรับวิดีโอนี้พี่หน่อยก็ยังมองว่าสวยค่ะเขามีเรื่องลมแต่เขาสามารถจะแก้ปัญหาเรื่องลมได้จำนั้นที่พี่ชมเราคือทำมันทำให้เราทำงานง่ายขึ้นในชีวิตความเป็นจริงในเรื่องของอาชีพการงานบางทีเรามีแค่15นาทีเพราะฉะนั้นจะมารอจนกว่าเราต้องพร้อมที่จะเต็มที่ 100% ตั้งแต่ก่อนที่เราเข้าไป15นาทีนั้นนี่มันเรามาถึงครึ่งนึงของการประกวดแล้วอย่ามาครึ่งกลางๆแล้วพี่เชื่อว่าหนูทำได้มากกว่านี้แต่ตรงนี้โอเคสวยนะคะมาคนต่อไปค่ะซัสซี่อันนี้ผมได้ลองของน้องเขาแต่น้องเขาบางมุมเขาไม่เข้าใจหน้าตัวเองผมรอให้เขาเป็นเหมือนคนถ่ายแฟชั่นอ่ะแต่น้องเขารู้สึกเขาไม่เข้าใจหน้าตัวเองบางบ้างคะสสิชอบนะคะดูมีความเป็นมืออาชีพด้วยซ้ำไม่ว่าจะหมุนโพสอะไรคือเขาอาจจะหมุนแบบ180องศาแต่กลับมาเขาได้เสมอในว่าสวยเหมือนมีบอดี้คอนชัสตัวเองรู้จักมุมของตัวเองได้ดีค่ะก็อาจจะมาจากประสบการณ์ด้วยผมสังเกตอยู่อย่างนึงของสสิคือเหมือนเขามีอาวุธเขาคิดว่าเขามีครบเนี่ยแต่เขาไม่เปิดรับอาวุธเพิ่มอยู่อาจจะใช้ได้ในถ้ามันเป็นโมเมนต์สั้นๆหรือช่วงอย่างเงี้ยช่วงเวลาไม่นานเนี่ยอยู่จะมีของแบบเนี้ยอยู่จะใช้มันแบบเดิมถ้าอยู่ทิ้งอาวุธนี้บ้างรับอาวุธใหม่เข้ามาผิดหวังเหรอคะจริงๆอยากเห็นซาสีสวยกว่านี้จริงๆนะครับผมมองด้วยตาเปล่าซาสีสวยมากเลยซาสีมีความมั่นใจตัวเองมากๆแล้วรู้สึกนะบางทีเราอยากได้อะไรที่สบายขึ้นเราเป็นผู้กำกับเรามีภาพในหัวแต่ละคนเนี่ยทุกคนมีพิกเจอร์ที่เราอยากจะเป็นบางคนก็ได้เกินคาดบางคนก็ได้อย่างสิเราถือว่าน้อยกว่าที่ผมอยากได้แปลว่าดื้ออันนี้ไม่ได้ว่าอันนี้มันอาจจะเป็นattitudeในการทำงานแต่แค่เสียใจอยากได้อะไรที่มันเราผิดหวังนิดหน่อยแค่นั้นเองครับความแตกต่างนี่คือคนที่มองภาพเบื้องหน้าพอเสร็จออกมาแล้วสวยเพอร์เฟคที่มองแล้วพี่แบบชอบมั่นใจมากแต่ในเรื่องของการทำงานอันนี้ก็ต้องรับฟังด้วยบางทีโค้ชผู้กำกับต้องการให้ฟังหรือลองอะไรใหม่ๆซึ่งเรามั่นใจนี่จะทำแบบนี้สวยแล้ว
ลองเปลี่ยนบ้างนะคะซึ่งพี่ว่าสสิโดนคอมเมนต์นี้มาหลายครั้งแล้วอาจจะต้องมากกว่านี้นะคะร่วมโหวตรางวัล People Choice กดดอกจัน481ดอกจัน5ดอกจันตามด้วยหมายเลขสาวงามสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกตลอด24ชั่วโมงค่าบริการครั้งละ3บาทผู้ร่วมโหวตสูงสุด5อันดับแรกในแต่ละสัปดาห์รับกล้อง Instax Hello Kitty จาก Fuji Film มูลค่ารางวัลละ 3,490 บาทติดตามผลรางวัลทาง Facebook Miss International Thailand ทุกวันเสาร์หลังจบรายการร้องไห้นะถูกต้องที่สุดร้องไห้ด้วยความรู้สึกอะไรถามน้องผิดหวังตัวเองหรือว่าเสียใจแต่ถ้าทำได้มันจะเป็นคนแรกที่กดดันคนอื่นแต่หนูไม่ได้ใช้โอกาสนั้น